เอาละครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้เราอยู่กับมันฝรั่งดีมอนหรือว่าราชาปีศาจมันฝรั่งนะสำหรับเจ้าตัวนี้ผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่น่าจะเก่งและโกงสุดๆและที่สำคัญเป็นตัวที่เล่นง่ายมากๆมึงชนะไปเลยเถอะมันเล่นง่ายจริงๆทุกคนมันจะเปลี่ยน 50% ของสิ่งของที่เราเก็บมาเนี่ยเป็นแม็กเฮดพีเมื่อจบเวฟโดย13 material เนี่ยจะเท่ากับ 1 HP แล้วตัวเนี้ยมันจะใช้ HP ในการซื้อของแล้วเวลารีโลอ่ะเราใช้เงินแต่ว่าเวลาซื้อของเนี่ยเราใช้หัวใจผมจะเอามีดไฟฟ้าไปบอกเลยเกียนแน่นอนมันจะชิ่งไปชิ่งมาเว้ยผมจะเอาเป็นเกาะพยายามเน้นเกาะแล้วทุกคนดูมันใช้หัวใจในการซื้อของปั๊บแม็กเฮดพีผมหายไปเลย1แต่ว่าการรีโลใช้เงินคือเราเนี่ยจะใช้เงินที่เราได้มาในการรีโลรีไปได้เลยจนกว่าจะเจอของที่พอใจหมายความว่าเราจะมีอาวุธเทพๆไว้ใช้ตอนตบบอสแน่นอนนะอย่างอันนี้บวกแม็กเฮดพี2แต่ว่าใช้หัวใจ1ก็เอาไปเลยรีโลป่ะได้ดาบอีกแล้วแม็กเฮดพีบวก3แม็กเฮดพีผมเยอะขึ้นเว้ยอันนี้คือเวฟที่2เวฟที่2แต่ว่าผมมีอาวุธ3ชิ้นน่ะแล้วทุกคนคิดดูนะถ้าเกิดว่ายิ่งหลังๆนะคิดดูว่าผมจะได้แมทีเรียลเยอะแค่ไหนแต่ว่าช่วงต้นเกมอาจจะแบบได้หัวใจไม่เยอะเว้ยนี่อันนี้ของเด็ดเจนเชอร์เอเรียนเหมาะกับตัวผมอย่างแรงมันได้ทั้งแม็กเฮดพีแล้วก็ศัตรูมาเยอะเราจะได้เก็บของกันไวๆแต่ว่าเวลาที่เล่นตัวนี้เนี่ยต้องขยันวิ่งหน่อยต้องวิ่งเก็บของให้ได้เยอะๆแล้วทุกคนคิดดูว่าไอ้ตัวเนี้ยตอนเลดเกมอะเลือดมันจะเท่าไหร่เอามาเล่นของหวาดเสียวแล้วไหมล่ะตอนนี้ผมเลือด1นะอาจจะตายนะเนี่ยเจอตัวยิงไกลซะด้วยสำหรับเทคนิคการเล่นตัวเนี้ยง่ายมากทำอาวุธให้เป็นสีแดงให้เร็วที่สุดอย่างอื่นไม่ต้องสนใจเยอะโฟกัสที่อาวุธเราก่อนคือดาเมจตอนที่สายฟ้ากระเด้งเนี่ยมันจะคิดมาจากดาเมจธาตุดาเมจบวก 25% จัดมารีโลป่ะรีโลหามีดเท่านั้นนะเดี๋ยวเลือดเหลืออยู่7ไม่นะล็อกไว้ก่อนแต่ว่าอย่าพึ่งซื้อคือเล่นตัวเนี้ยมันอยู่ที่เราวางแผนเว้ยเราเนี่ยจะรับความเสี่ยงได้มากแค่ไหนอยู่ที่เรานั่นแหละถ้ารับความเสี่ยงได้เยอะก็ซื้อไปเลยอาวุธแต่ถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยก็ยังไม่ต้องใช้หัวใจเยอะผมนั้นรับความเสี่ยงได้เยอะป้อมฮิลบอกเลยว่าคือของดี ต้องจัดโอ้เจอตัววิ่งเร็วด้วยทีเดียวน่าจะตายหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะแล้วก็ไม่อยากจะลองโดนด้วยอยู่ใกล้ป้อมฮิลดีกว่าถ้าทีเดียวไม่ตายอย่างน้อยป้อมฮิลก็น่าจะแบบช่วยผมได้เว้ยโอ้โหดาเมจ6จริงๆตัวเนี้ยเล่นง่ายแต่ว่าผมว่าเล่นประมาททำให้เลือดมันต่ำเกินไงตัดทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งไปเลยอะไรที่ไม่จำเป็นตัดทิ้งไปให้โฟกัสที่อาวุธอย่างเดียวการที่เราเนี่ยเอาเงินไปซื้ออย่างอื่นมันจะทำให้เลือดเราน้อยเว้ยให้สังเกตที่เลือดด้วยอย่าให้น้อยเกินไปเซนเซอร์เอเรียนของดีป่ะลุยเลือดมีอยู่16น่าจะพอไหวอยู่ผมใส่เจนเชอร์เอเรียนมา2อันบอกเลยว่าผมจะเจอเอเรียนแบบมหาศาลนะถ้าผมซื้อของแบบสิ้นคิดเนี่ยตายแน่นอนส่วนใหญ่จะมีแต่คนขายวิญญาณให้ปีศาจแต่ว่ารอบนี้ปีศาจขายหัวใจให้ร้านค้าถ้าขายหัวใจเยอะเกินตายแน่นอนอย่าเล่นประมาทโอ้โหเมื่อกี้โดนโจมตีไป1ทีเกือบตายGentle Alien ตัวที่3อาวุธของเจ้าตัวนี้ดาบม่วง4อันไปแล้วอ่ะถ้าเป็นตัวอื่นอ่ะไอเทมจะไม่เร็วขนาดนี้เว้ยแต่ว่าไอเจ้าตัวนี้มันคือปีศาจที่ขายหัวใจมันเลยแบบไอเทมเร็วมากโอเคสติเลยสติหนักๆเลยไม่งั้นตายโดนลุมอยู่เอเลี่ยนมาเยอะด้วยไงGentle Alien ที่แบบมันเพิ่มเอเลี่ยนอ่ะมันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียตอนนี้ผมมีดาบแดงแล้วนะไม่ต้องใจร้อนนะอย่าเพิ่งขายหัวใจตัวเองเยอะเกินไปรับบอกเลยว่าผมหนีเอเลี่ยนไม่ทันแล้วนะนั่นไงเจ็บจุกๆแปจังหวะนี้วิ่งมาตรงนี้ก่อนไปถ้าผ่านเว็บนี้ไปได้ก็น่าจะสบายขึ้นมาตอนนี้มีเลือดอยู่24ตีไปตัวบางๆปั๊บอยากจะแบบวิ่งเข้าไปเก็บตรงกลางอยากได้ก็ต้องได้สิว้ายต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 ายอื้อ
ลงมาตัวบางๆทั้งนั้นเลยปั๊บปั๊บปั๊บตาย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 ไม่ตายเว้ยเลือดมี44มาแล้วทุกคนความเถื่อนความโหดคือไอ้ตัวนี้ตอนต้นเกมดีอยู่แต่ว่าตอนเลทเกมไม่ควรอย่างยิ่งใช้หัวใจซื้อไป2ได้เลือดกลับมา3สรุปได้กำไร1แต่ว่าเริ่มต้นด้วยเลือด1ตอนนี้ผมมีดาบแดง2อันโอเคเจ็บจุกรู้สึกว่าสปีดในการวิ่งหนีจะไม่ทันนะเนี่ยปึ๊บโอเคสปีด8ก็ได้อยู่มั้งแล้วดูดเลือดอ่ะดูดเลือด 9% หนีลงมาอาจจะต้องแบบไปเน้นที่เกาะแล้วแหละแต่ว่าจะต้องแบบรีบทำอาวุธให้ตันเร็วๆก่อนเคลื่อนป่ะเคลื่อนป่ะตีต้นไม้ป่ะบอกเลยว่าเจ็บเจ็บนะเนี่ยโดนชน1ทีนี่คือแบบเกือบตายมาตรงนี้สปีดไม่ทันจริงๆนั่นแหละอยากจะเก็บของโอ้เลือด49แล้วแม็กเฮดพีจัดมาแล้วก็ตอนที่เวฟ10ขึ้นเนี่ยพยายามเลี้ยงเลือดให้เยอะๆหน่อยนะให้เลือดอยู่ที่ประมาณ 30-40 กำลังดีอย่าให้เลือดต่ำกว่านี้เพราะถ้าเกิดว่าเลือดต่ำกว่านี้เนี่ยไม่รอดแน่นอนตอนนี้เกาะผมยังน้อยอยู่เว้ยแล้วก็การดูดเลือดก็ไม่ได้เยอะอะไรเลยดาเมจก็ยังไม่สุดเท่าไหร่นะยังมันยังไม่ถึงเวลาที่ผมนั้นจะผงาดโอเคเลือด33บอกเลยว่าค่อนข้างเสี่ยงนะพยายามแบบไม่เอาตัวเข้าไปแบบพุ่งชนเว้ยน่าจะแบบทำให้ตัวเองรอดชีวิตอยู่เดี๋ยวนะนี่ผมเล่นเสียงเกินไปหรือเปล่าเวฟที่11นะเจอเอเลี่ยนตัวใหญ่นะสำหรับเลือดผมตอนนี้บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะดังนั้นจะต้องอาศัยการวิ่งหนีก่อนคงไม่สามารถไปบวกแล้วชนะบอสได้อะโอเคพยายามหนีเลือดเหลือ17อย่าให้มันพุ่งชนการหลบหลีกผมก็ไม่มีจะตายแบบจริงจังโอเคดีนะแบบเก็บผลฮิลได้พยายามหนีก่อนโอเครอดอยู่เลือดมันน้อยเกินไงเกาะผมก็ไม่มีโดนทีก็เจ็บถ้าคิดว่าเลือดน้อยไปเนี่ยไม่ต้องรีโลเงินที่เหลือเนี่ยมันจะได้มารวมกับรอบใหม่แล้วมันก็จะทำให้ HP เราเนี่ยเยอะขึ้นผมรู้แล้วว่าตอนนี้จุดอ่อนของผมเนี่ยคือเกาะน้อยเกินวิ่งฝ่าดงเอเลี่ยนไม่ได้เลยมีตัวฮิลด้วยนี่หว่าไอตัวคาบกระดูกเนี่ยฮิลเลือด64แล้วเว้ยดาเมจมากขึ้น 5% ทุก5วิจัดมา yeah. การเก็บเกี่ยวบวก1ทุก1แม็กเฮดพีของดีสปีดผมตอนนี้เยอะจัดไม่ต้องรีโลเยอะเหลือเงินไว้บ้างรอบหน้าจะได้แบบมี HP เยอะๆหน่อยถ้ามีป้อมฮิลนะสบายไปแล้วเนี่ยเสียดายป้อมฮิลไม่ออกได้โยแย่ รีโลหาเกาะโอ้โหแล้วเกาะ1 อย่างที่บอกแล้วว่าเกาะน้อยไปจะไม่รอดจริงๆวิ่งขึ้นมาเก็บของเกือบตายโอ้ my godขึ้นมาได้อยู่อยู่ใกล้ป้อมนิดนึงมันจะได้แบบช่วยเรายิงเก็บมาปึ๊บโอเคได้ยังได้ยังได้เลือดเต็มเว้ยได้เว้ยดาเมจแบบเถื่อนๆจุกๆป่ะมีโดนอยู่2อันอย่าวิ่งเข้าไปในดงเอเลี่ยนเดี๋ยวจะตายแบบไม่รู้ตัวมีตัวฮิวอยู่ไหนจ้าตัวฮิวหาไม่เจอเอเลี่ยนเยอะจัดนี่ไงเจอละตัวฮิวแม่งเป็นตัวสีแดงซะด้วยเอ้าตายไปแล้วเหรอโอเคเรียบร้อยสายฟ้าแม่งชิ่งอย่างเยอะเราชิ่งแล้วแบบติดขี้ด้วยนะแล้วก็ได้เลือดด้วยเกาะตอนนี้ของผมคือ11นะโอ้โหป้อมฮิวและแล้วก็ได้สักทีเก็บเงินไว้เพิ่มหัวใจให้ตัวเองเวฟสุดท้ายที่ผมนั้นจะมีโอกาสในการฟาร์มของวิ่งเข้าไปเลยวิ่งเข้าไปแบบไม่ต้องคิดชีวิตไม่ต้องกลัวถึงแม้ว่าเกาะจะน้อยแต่ว่าการดูเลือดผมนั้นเยอะจัดดาเมจก็เยอะวิ่งอยู่ใกล้ป้อมฮิลรับรองว่าไม่มีการตายอย่างแน่นอนบอกแล้วว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเถื่อนมันคือปีศาจที่ยอมขายหัวใจกับร้านค้าพยายามมองว่าผลฮิลอยู่ตรงไหนอันนี้คือแบบวิ่งใส่เอเลี่ยนเลยนะเนี่ยวิ่งเข้ามาแบบไม่กลัวไม่เกรงเลือด128เกาะ1เอาก็ได้วะโดนดาเมจน้อยลง 55% การดูดเลือดอยู่ที่ 12% มาเรามาตบบอสกันดีกว่าแบบตบแรกเลยอะทุกคนกลัวที่ไหนอะกลัวอยู่ป๊อปเก็บของนิดนึง
วิ่งขึ้นมาเก็บของจะได้เติมเลือดดูทรงแล้วอาจจะแบบตบบอสไม่ไหวดูเลือดเขาเยอะจังเอ๊ะหรือว่าไหวผมตบบอสอยู่ที่ประมาณ100กว่าอันนี้คือแบบยืนตบแรกเลยนะเนี่ยอาจจะแบบมีการแวะมาเติมเลือดนิดนึงโอเคบอสเปลี่ยนแพทเทิร์นว่ะเออเก็บของกลับมาตบบอสไหวหรือเปล่าวะอาจจะไม่ไหวต้องแบบอยู่ใกล้ป้อมฮิลว้าวเจ็บๆๆ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 ๆ
กือบตายเกือบตายเกือบตายเดี๋ยวนะเก็บของก่อนเวลาจะหมดเอาบอสไม่ลงโหยเอ้ยดาเมจไม่พอเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม